เกิดดีกว่าเป้งสวัสดีครับแขกชื่อของเราครับต้องมีเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไหมต้องมีเตรียมไว้อย่างต้องเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เขาเซอร์ไพรส์อะไรเลยไม่ดูเลยเขาเซอร์ไพรส์ในกองละครคือว่าถ่ายละครอยู่แล้วคือฉากที่แบบคิมอ่ะโดนโจรเข้ามาแล้วก็ณเดชน์เข้ามาช่วยแล้วโจรคนนั้นน่ะเปิดหน้ากากมาเป็นหมาเฮ้ยเขาทำกันขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาไปขนาดนี้แล้วในกองเขามาขนาดนี้แล้วผู้จงผู้จัดรวมหัวกันคิดเลยโอ้โหใครพี่อ้อมเหรอเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ดาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ดาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเล่นใหญ่อย่างนี้ประจำอยู่แล้วค่ะแล้วคุณเป๊กแปมพรุ่งนี้ใช่ไหม24มกราคมผมก็ว่าจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเขาแต่งไปแล้ว5ปีค่ะก่อนแต่งไปแล้ว5ไปไม่ถูกเลยว่ะไปไม่ถูกเลยว่ะไม่มีหรอกเราก็นัดกันไปแบบเที่ยวกับเพื่อนๆแบบเที่ยวอีกแล้วคือเขานัดไปทำงานตอนไหนก่อนผมว่างพอดีแป๊ะแป๊ะเขาทำงานเยอะโอ้โหงานต่างจังหวัดอะเยอะเห็นโพสต์ภาพตามท่องเที่ยวทุ่งนั่นแล้วไอ้ที่โพสต์ทุ่งอะจริงๆนั่นทำงานหมดเลยนะเราแค่แวะไปเที่ยวใช่โชคดีมากที่มีงานที่สามารถท่องเที่ยวได้มีความสุขมากเราต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะทุกคนไปญี่ปุ่นมาเกาหลีเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีนั่นก็คือไปกับแก๊งแต่นั่นคือทำงานด้วยถ่ายรายการกลับมาก็ไปถ่ายรายการที่อื่นต่างเชียงรายแล้วก็แวบวันว่างก็คือถ่ายละครทุกวันแล้วก็มีว่างวันเนี้ยเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าเป๊กวันเดียวที่คุณว่างช่วยหน่อยพวกเราขอเถอะช่วยหน่อยทำช่วยทำมาหากินให้กับโรงเรียนที่จบมาหน่อยใช่ก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับซึ่งเป๊กเนี่ยเป็นรุ่น121แล้วตอนนี้เท่าไหร่ละเท่าไหร่141เหรอโอ้โห20กว่าปี120ใช่ป่ะซึ่งตอนนี้มีน้องบาโค้ดล่าสุดรู้จักน้องบาโค้ดไหมคุณชื่อน้องบาโค้ดเล่นคินพอสแล้วคุณชื่อหายไวกดตามแบบ 300,000 แล้วก็มาช่วยโปรโมทงานนี้เหมือนกันจริงๆว่าเป็นงานวิ่งครับจริงๆอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสายวิ่งรักษาสุขภาพหรือใครก็ได้ผู้ชายผู้หญิงแหละก็เชิญมาที่งานชมพูฟ้า running 2023วันไหนเป๊กวันที่19มีนาอ๋อเดือนมีนาใช่19มีนาแต่ว่าเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยมาถึงวันที่31มกราคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้สมัครได้ที่ไหนยังไงเอ่ยถ้าใครสนใจเป็นสายวิ่งอยู่แล้วสุขภาพใช่ก็คือแฟนเพจของชมพูฟ้า running ได้เลยอ๋อแฟนเพจชื่อว่าชมพูฟ้า running เลยใช่ไหมครับใช่แล้วซึ่งหลายคนก็มาต้องเปลี่ยนรุ่นกันจัดหรือว่าไงใช่ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นผมไงจะยังไงเพ่งบอกจะช่วยงานไหมได้ครับมันเป็นประเพณีเหรอหรือว่าไงฮะใช่ครับมันเป็นเหมือนรุ่นสู่รุ่นน่ะทุกปีอ่ะรุ่นแรกคือรุ่นแรกคือใครรู้ป่ะที่จัดงานนี้พี่ตูนบอดี้สแลมซึ่งผมเพิ่งไปเจอมาเจอพี่ตูนก็วิ่งไปพี่ตูนคือสายวิ่งอยู่แล้ววิ่งไปตูนวิ่งไปตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้คือรุ่นผม121ซึ่งก็มีหลายๆคนที่น้องมาร์ทจุฑาวุฒิน้องกันณภัทรใช่ไหมที่ยังไม่ถึงน้องเปอร์อะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นก็มีรุ่นปาเต้รุ่นพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกเนี่ยพวกนี้ก็จัดหมดแล้วนี่คือเด็กสวนกุหลาบหมดที่รวมพลังกันทุกปีปีนี้ก็เลยหน้าที่แล้วเริ่มลดลงมาเรื่อยๆใช่มันหน้าผมละซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเด็กแล้วกันเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรุ่นต่อรุ่นใช่ปีนี้เป็น121แล้วก็เพื่ออะไรรายได้ที่ได้มาเราก็จะไปให้คุณครูที่เกษียณอายุของโรงเรียนทุกปีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆชาวสวนกุหลาบเนี่ยคือสายวิ่งเนี่ยคือทุกคนจะเห็นว่าใครเป็นสายวิ่งสายเทรลวิ่งขึ้นเขาเนี่ยจะมีชุดสีชมพูฟ้าเด็กสวนกุหลาบไปทุกที่อยู่แล้วแต่คราวนี้สวนกุหลาบจัดเองซึ่งจะวิ่งเนี่ยเส้นทางวิ่งคืออยู่รอบเส้นทางของรัตนโกสินทร์เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มจากที่โรงเรียนเลยใช่ตรงนั้นอยู่สะพานพุทธสะพานพุทธแล้วก็วิ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์แถวนั้นเขามีทั้งหมดเลย2แบบด้วยกันวิ่งแบบมินิมาราธอนกับมาราธอนใช่แล้ว3กิโลกับ10กิโลนั่นเป็นฟันรันฟันรันจะ3กิโลแต่มินิมาราธอนเนี่ยจะประมาณ10กิโลเป๊กก็จะเลือกเป็นมินิอยู่แล้วสิจริงเหรอในกล้องเสือตรงนี้ดูพูดไม่ตรงแต่ถ้าถึงหน้างานก็ปวดท้องก็3กิโลก็พอละมั้งทางที่300เมตรก็พอละมั้งป่วยไม่เลยเหรอไม่ปวดท้องจริงๆถ้าใครชอบวิ่งสายวิ่งคือสนุกมากคือวิ่งไปรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยยังไงเจออะไรบ้างเสาชิงช้าเราเจอนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวนไปสนามหลวงอยู่ดีก็ไปเจอสะพานพุทธแถวเส้นนั้นอ่ะโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากปากคลองเลยก็วนไปแถวนั้นอ่ะคือซึ่งเป็นเส้นที่แบบเด็กสูงหลาจะแบบชอบมากเพราะว่าตอนนั้นเดินดีโอสาวๆก็อยู่รอบๆศึกษานารีสตรีวิทย์เบญจมะทำให้ระลึกถึงความหลังชาวสูงหลาได้เพราะเป็นชายล้วนสูงหลาไม่อยากไปอยู่นะเมื่อก่อนน่าจะไปเรียนสูงหลาเนาะชายล้วนขนาดนี้น่าจะแฮปปี้ตอนหลังไปเรียนอะไรราชินีว้าชอกชอกชอกแฟนไปใช่ไม่ใช่ไม่ใกล้ไม่ไกลเต็มอุดมอะไรเงี้ยนะฮะ
นี่ก็คือจะมาเชิญชวนไปเห็นบอกว่าครับเขาจะรับแบบร้อยคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเนาะน้อยเหลือทำไมทำไมจำกัดจำนวนเหรอครับคือด้วยการวิ่งด้วยคนสมัครเนี่ยมีไปค่อนข้างเยอะแล้วด้วยใช่ไหมใช่อาจจะมีของที่เรามีเช่นเสื้อเรามีจำกัดอะไรเงี้ยเพราะจริงเสื้อก็มีเสื้อ VIP ที่เป็นเด็ดดิชั่นในชมพูฟ้าคืองานวิ่งทั้งหมดเนี่ยคือมีแค่ 3,000 ใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นก็ใกล้หมดแล้วใช่แต่ละคนที่มานี่ก็เราท็อปนั่นคือต้นทางฟุตบอลนะเป็นอะไรนะแฟนมันแท้ลิเวอร์พูลไทยแลนด์อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสายเนี่ยช่วยกันชาวสงขลามีใครอะไรก็จะช่วยกันทุกปีว่ารุ่นผมมีใครบ้างก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กๆที่เรียนอยู่ก็มาวิ่งได้ด้วยทุกคนเลยสามารถแบบทุกเพศทุกวัยดีกว่าเพศทุกวัยเขามีเป็นแพ็กเกจด้วยนะมีแพ็กเกจด้วยแพ็กเกจด้วยนอกจากตารางแล้วมีเป็นแพ็กเกจด้วยนะแพ็กเกจแบบว่าวิ่งเนี่ยมีเป็นแบบสแตนดาร์ดใช่ไหมมี VIP แล้วก็มาใครอยากมาเข้ามาขายของหน่อยดิเอาแล้วก็มี VIP มีของให้ด้วยไหนของมาโชว์หน่อยไหนมันมีของอะไรบ้างเสื้อใช่ไหมดูความเสื้อความกระเป๋าดูความเสื้อความกระเป๋าหน่อยไม่เพราะว่าเสื้อของ VIP เสื้อ VIP ต่างกันเหรอครับมันต่างกันอันนี้ VIP ชมพูฟ้าสวยเป็นคนออกกำลังกายเนอะเดี๋ยวต้องให้โชว์คุณหน่อยละไม่ต้องนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยอันนี้เสื้อสำหรับไข่วีนี่มันเป็นหมากปรินอันนี้เป็นครั้งที่19ใช่ไหมครั้งที่19ครั้งที่8ครับทำไมบวกไปเท่าตัวเลยล่ะไปเห็นเลขจากตรงไหนหรอแป๊บวันที่19 19มีนา19มีนาวิ่งใช่นี่เขามีชาร์ตให้ดูเลยนะครับก็รวมวิ่งเนี่ยซื้อบัตรเนี่ยสแตนดาร์ด750บาทจะได้รับป้ายใช่ไหมป้ายหมายเลขแล้วก็ได้บัตรนะครับแล้วก็เสื้อยืดสแตนดาร์ดไปถ้าเป็น VIP 1,500 บาทเนี่ยก็ได้ป้ายตัวเลขเหมือนกันได้บัตรคล้องคอเสื้อยืดสแตนดาร์ดแล้วก็เสื้อ VIP รวมไปถึงเฮดแวร์ด้วยที่ไอ้นี่หัวใช่ไหมคาดหัวนะครับแต่ถ้า VVIP จะได้เพิ่มเป็นแบบผ้าเช็ดตัวด้วยแล้วก็กระติกน้ำใช่ถ้าเครื่องน้ำจริงๆแล้วถ้าใครแบบเป็นแบบ FC สงกุหลาบคือไม่ว่าจะมีใครที่เป็นแฟนเป็นสามีมีสามีเป็นสงกุหลาบอ่ะคือเขาจะมาเพื่อจะเอาของที่ระลึกนี่แหละเฮ้ยเก็บรุ่นแต่อยากมีไหมอะไรเงี้ยแต่อยากมีไหมอยากมีสามีเหรอนักกิ๊กก็ได้นะแหละเขาเป็นกิ๊กให้มาใช่ภรรยาคุณนิวเขาไม่รู้คุณนิวเขาไม่รู้จะได้มีของแบบซูเวเนียร์สงกุหลาบเก็บไว้ไปวิ่งกันนะ19มีนานะนี่เป็นคนดีนะเนี่ยดูหุ่นจะสาวคนก่อนเขาไปวิ่งเป๊กกิโลแรกก็หอบแล้วเป๊กเอ้ยเนี่ยเป๊กบอกจะไป3ใช่คงไป300เมตรก็ยังไม่รู้ยังไงก่อนนะเราสามารถปรับไปถึงปากคลองก็แวะกินข้าวตรงตลาดจบเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวไปนั่งมอเตอร์ไซค์ตามไปแบบเส้นชัยวิ่ง3ชั่วโมงกินอีก8มื้อโอ้ยรู้เรื่องแต่เป๊กไปจริงใช่ไหมวันนั้นไปวิ่งจริงใช่ไหมก็รุ่นผมครับก็น่าจะไปแล้วไปเช้าน่าจะวางแผนกันไว้มันอ้างอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาวิ่งเช้ามากแล้วสตาร์ทกี่โมงฮะงานนี้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะโอ้ยสายวิ่งรู้ซะด้วยเมื่อกี้เขาเขียนไว้แล้วจะบอกว่าติดกองละครก็คงไม่ได้เพราะตีห้าตีห้าบางทีต้องไปกองเช้ามากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหแย่เลยแต่เราพยายามไปได้แต่เนี้ยเซเลบยังไงไปกันหลายคนแน่นอนพวกน้องๆสุขุลที่ไปส่วนมากถ้าวิ่งกันประจำพวกกันน้องกันณภัทรอย่างเงี้ยบางทีก็มัจจุมัจจุทาวุฒิอะไรเงี้ยไปกันเยอะเชื่อว่าเป็นแบบประงานประจำปีอะเนาะใช่ก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันหนุ่มๆเฮ้ยบางทีพี่ตูนก็มาวิ่งบางทีพี่ตูนก็มาวิ่งมาปีก็แบบเอ้าเฮ้ยได้วิ่งกับพี่ตูนก็มาวิ่งเฉยเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขารู้ว่าสูงหลังนิวก็เคยมาวิ่งแต่วันนั้นอะผมก็ฝากไปกับเทรนเนอร์ผมไม่ว่างพอดีผมก็ฝากเมียไปด้วยเมียก็วิ่งกับเทรนเนอร์ล่ะแล้วฝากเมียฝากเมียกับเทรนเนอร์เลยใช่เป็นตัวแทนที่วิ่งได้อยากออกกำลังกายนะฮะก็ไปร่วมงานนี้กันได้งานวิ่งมันแบบว่าที่จัดในกรุงเทพตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีพอโควิดมันเริ่มซาก็เริ่มกลับมาแล้วแต่นี้จะเป็นอีกงานนึงที่แบบน่าสนใจมีคนดังเสร็จไปวิ่งกันเยอะใช่วางแผนวางรูทไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไปเจอกันได้ซื้อบัตรได้ถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับทางเพจชมพูฟ้า running เซิร์ชไปเจอเลยใช่ครับแล้วก็ไปวิ่งกันวันที่19มีนานะฮะใช่ครับคุณเป๊กเป็นไงบ้างช่วงนี้นอกจากเที่ยวนอกจากทำงานแล้วไม่รู้ไหมที่เป๊กเข้ามาโปรโมทเนี่ยเพราะอะไรทำไมเอาเธอเป็นศิษย์เก่าใช่ไหมต้องวางแผนจะไปอยู่ในสมาคมแบบว่าผู้ปกครองศิษย์กงศิษย์เก่าวางแผนอนาคตลูกให้ท้องก่อนค่ะแกให้ท้องก่อนค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะใครวางสเต็ปกับลูกหลับในหัวย่ามกันนะจะเป็นลูกสาวอ่ะฮะก็เข้าได้ก็ถูกกุหลาบเกิดกุหลาบอื่นก็ต้องมีแฟนเด็กสูงกุหลาบไงแล้วเมื่อไหร่ถามจนไม่รู้ต้องถามอีกไหมก็พยายามตั้งใจปีนี้แหละครับผมปีนี้เหรอจะมีแบบไม่รู้ว่าจะแบบสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหรือเปล่าได้คุยกันบ้างไหมได้คุยถามจริงได้คุยกันบ้างไหมปรึกษาหรือบ่นอะไรกันบ้างไหมก็คุยก็คือแบบรู้สึกว่าคุยจนรู้สึกว่า
เฮ้ยยังไงก็มีท้อแท้บ้างมีกดดันบ้างมีเครียดบ้างมันมีหลากหลายมิติเพราะอะไรเพราะว่าเราแบบเครียดอยู่ทำงานกันหนักหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตกันหนักด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะมีเที่ยวมีอย่างนี้เยอะขึ้นใช่จริงก็คือเหมือนผ่อนคลายให้นิวเขาไปเที่ยวตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะได้ไม่เครียดแต่บางอย่างมันก็อาจจะเครียดอาจจะเรื่องสภาพร่างกายต่างๆนานาด้วยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าปีนี้มันต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าอย่างน้อยมันเรารู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังเครียดไม่เครียดดูแลร่างกายยังไงอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็ใช้วิธีทางธรรมชาติอยู่แพทย์เออใช่แต่มีปรึกษาแพทย์ตอนนี้ก็ต้องมีปรึกษาแพทย์บ้างแล้วที่เขาเตรียมตัวนะแต่ว่าเขาเตรียมตัวจริงจังมีแล้วปีนี้ผมว่าปีนี้ต้องมีข่าวดีมาฝากใช่ไหมคนลุกงั้นเพื่อนๆทุกคนรอคอยมากเลยเขารอก็แต่งงานมา5 ปีแล้วว่าเธอแล้วเขาก็อยากมีลูกมานานแล้วว่าก็พี่กับเนี่ยแก๊งลูกพี่อ้อมพี่ดาพี่อาทุกคนเนี่ยคือแบบเราก็จะอยู่กับครอบครัวที่ทุกคนมีลูกกันหมดแล้วแล้วก็อยากเมื่อไหร่จะมีล่ะครับก็พยายามล่าสุดเนี่ยที่เอาน้องทะเลลูกพี่ตูนอ่ะเอาเท้าหรืออะไรเงี้ยถีบท้องนิวถีบท้องจะได้ลูกชายเชื่อถีบจนพุนแล้วนะนิวอ่ะถีบจนพุงยุบแล้วนะชนก็คือไปชนแล้วชนคนท้องแล้วเอออย่างแล้วชนกันยับเลยไม่แต่คือเราก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าต้องพึ่งวิทยาศาสตร์เลยยังเขายังไหวอยู่ก็ยังต้องอาจจะต้องคุยปรึกษาครับอาจจะต้องพึ่งไม่ถึงแบบวันไหนดีอะไรยังไงใช่ไหมตกฟากว่าไปใช่เพราะว่าจริงตกไข่ตกฟากนั้นมันช่วงเกิดแล้วคือแล้วล่ะคือต้องอยู่ในท้องแล้วล่ะตอนนี้ยังไงแต่ก็ขอให้มีเวลาตรงนั้นก่อนอาจจะแบบผมว่าก็ต้องปรึกษาแพทย์แหละเพราะตอนนี้คืออินโนเวชันต่างๆนะมันก็สามารถช่วยได้เยอะสภาพการเวลาวัยวุฒิต่างๆก็อยากปรึกษาไปปรึกษาใครรู้ไหมใครว่าไปหาคุณหมอท่านไหนดีรู้คุณหมอแนะนำวันแนะนำวิธีแนะนำท่วงท่าเลยนะอย่าบอกนะว่าหมอเป็นหนึ่งไม่เอาไม่ใช่ไปปรึกษาพี่มิกพี่เบนโอ้โหก็นี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ถามแล้วปรึกษาแล้วรู้จักเล่นกับลูกน้องปาน้องเป็นคือเล่นกันแบบรู้เลยว่าคาแรคเตอร์น้องลูกแต่ละคนเป็นยังไงจนแบบนิวก็จะเป็นคนเลี้ยงจนแบบทุกคนรู้หมดแล้วลูกพี่เจ๋นาลิงนกยูงเอามาต้องเป็นยังไงกันคือแบบรู้ทุกรุ่นแล้วอ่ะโตกลางเล็กเพิ่งเริ่มเกิดเลยแบบรู้หมดแล้วนิวรู้ต้องแล้วแหละต้องแล้วแหละต้องแล้วแหละต้องมาแล้วต้องเลี้ยงลูกปีนี้ต้องรอลุ้นให้กำลังใจนะฮะจากปีนี้เขาจะลุ้นแล้วใช่ไหมลูกแล้วเนี่ยต้องขยันทำงานขึ้นด้วยไหมก็ต้องด้วยมันจะรู้เลยว่าจะเลิกเที่ยวไหมฮะจะเที่ยวอยู่ทำงานแล้วค่อยไปเที่ยวเที่ยวเวิร์กไลฟ์บาลานซ์กันไปแต่มันเที่ยวมันก็ไม่เครียดไงอย่างเงี้ยแต่เที่ยวมันก็ไปช่วยสร้างหลายโปรเจกต์นะอย่างผมไปปลูกข้าวก็ไปสร้างโปรเจกต์การท่องเที่ยวให้กับเชียงใหม่เชียงรายผ่านเส้นทางการกินมันก็เป็นงานของเราด้วยทุกอย่างนั่นแหละคนอาจจะแบบถ่ายโพสต์แต่เที่ยวแต่นั่นคืองานด้วยนะจ๊ะอย่าหาว่าเที่ยวอย่างเดียวเขาไปทำงานด้วยก็ให้กำลังใจนะฮะคนที่ไหนเทปบ้างคนที่ไหนเทปเกาหลีสนุกมากไปกันรวมแก๊งหมดยังไม่ตัดแต่ตัดแบบเร็วๆนี้ล่าสุด EP ต่อไปเนี่ยก็จะเป็น EP ที่รวมแฟนครั้งแรกน่าจะออนช่วงแบบวันกล้าพูดว่ะกล้าพูดว่ะ EP รวมแฟนครั้งแรกผู้หญิง4คนเขาอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างสงสารพี่เกดเนาะจริงๆทริปนี้สงสารมากเลยเธอใจร้ายกันมากเลยนะคือแบบเป็นเรื่องที่ใจร้ายดูแลเกดยังไงอะเป๊กเวลาไปมันไปเป็นคู่ๆอย่างนั้นแล้วไปไหนตอนไหนต้องแบบไปด้วยกันเขาอยู่ในหลักคำสอนอิคิไกเขาพอเพียงอิคิไกของเขาหลักคำสอนที่เขาสามารถสงบได้ด้วยตัวเขาเองจริงเหรอไม่สามารถส่งผลอะไรเขาได้ถ้าเขาจะมีก็ปล่อยให้เวลาที่เขาจะเปิดเผยให้มีเองเขามีแต่เขาไม่เปิดเผยเขาแค่มองเห็นว่าเพื่อนๆมีความสุขกันยังไงเขาก็แฮปปี้อย่างก็ไปด้วยกันได้ช้อปปิ้งกินข้าวด้วยกันผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สนุกมากแล้วรู้สึกว่าเราก็เห็นว่าไม่น่าเชื่อเกาหลีนี่มันจะแบบไม่แทบไม่ได้กินของคาวของหวานทั้งนั้นเลยโอ้ยมันเลี่ยนเหรอหวานไม่แล้วผู้หญิง4คนเขาเมากันกลัวไหมแบบจะเมาอะไรเราอะไรอย่างงี้ไม่ผมว่ามันเป็นเคมีเป็นคอมบิเนชั่นที่ลงตัวนะแต่ละคู่เพื่อนกันให้ได้รู้จักกันไงแล้วไปด้วยกันก็คือเป็นแบบทริปแรกเงี้ยที่แบบมีลูกค้าเราก็ได้ไปถ่ายงานให้ลูกค้าถ่ายงานด้วยก็ถือว่าได้งานแล้วก็แวะเวลาเที่ยวถ่าย2วันเที่ยวอีก3วันก็เต็มคาราเบลเหมือนกันเรียกว่าแบบไปเที่ยวกันแล้วต้องกระเตงกันไปกระเตงเกสไปสนุกสนานหรือว่าเอ๊ะมีใครไปด้วยนะไอ้แต่ไม่เปิดเลยปรับไม่มีไม่มีนี่ไงไปหาที่นู่นแซวๆไปที่นู่นวันที่แรงกว่าไม่มีสนุกสนานสนุกสนานครับละครก็มีละครยังไงจบจากมัดใจซุปตาไปตอนนี้ก็มีอีกแบบ2เรื่องให้คอยติดตามคุณหมอใช่ถึงว่าติดขามาเลยลองแบบปรับเปลี่ยนบทบ้างอะไรเงี้ยแต่ออนเร็วเหมือนกันนะสองเรื่องนี่สองเรื่องพอบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ที่จริงก็ได้คือมันมีก็บทที่แตกต่างกันไปอ่ะที่แบบรู้สึกเร็วอีกไหมกลับไปเร็วไหม
มีเรื่องหนึ่งตอนแรกว่าจะแบบคนจะมองเราเป็นภาพพจน์อย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ก็เหอะรับไปเหอะบทดีใช้ได้ใช้เวลาในการถ่ายทำร้ายเนี่ยบทดีนะเอาจริงเพราะมันลายล้ำลึกนะใช่มันต้องใช้แบบฝีมือการแสดงอะไรแบบนี้อะไรอีกเนาะใช่อีกเรื่องบทก็ล้ำเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีได้พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์กำกับผมรู้สึกอยากไปลองร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่บางทีรอดูรอติดตามกันได้แต่ที่ขอบคุณมากมากอย่าลืมงานวิ่งนะครับแฟนถามมาบอกว่าน้องเตตะวันก็สวนกุหลาบใช่แต่ตะวันก็สวยถ้าเตไปอ่ะก็ร้อยใบนั่นก็คือหมดนะถ้าบอกว่าเตไปอ่ะฮะครับครับใช่ครับว่าสวนกุหลาบแต่ไปหรือเปล่าไม่รู้ซื้อบัตรไปก่อนนะฮะเผื่อเขาไปเผื่อเขาไปแล้วแบบได้เจอไปด้วยไปวัชรวีทใช่ไหมโอ้เด็กสวยไงหน้าตาไม่ไปแค่ไปเอาการันตีสักคนว่ามาเนี่ยเพิ่มบัตรเพิ่มเสื้อเพิ่มยอดแต่แฟนๆถ้าอยากเผื่อเขาจะมาก็ได้ก็ซื้อบัตรไปก่อน3กับ10กิโลไม่พอไม่พออยากวิ่งอยากวิ่งยาวไม่เหนื่อยไม่มีใครเหนื่อยวิ่งมาราธอนดูแลตัวเองนะวิ่งดูแลคือแบบว่าดูแลเมนของตัวเองนี่แหละวิ่งซ้ายขวาขบวนไม่ไปไหนละค่ะอาหารมาด้วยระหว่างประมาณนั้นก็นี่แหละถึงวันที่31ธันวาคมเอ้ย31มกราคมนี้นะครับที่เขาซื้อบัตรได้นะครับทางเพจบูฟ้าบรันนิ่ง2023นี่แหละเข้าไปได้เลยทาง Facebook นะฮะได้ครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของรุ่น121ของสงกรานต์ยังไงก็ฝากมาวิ่งมาสนุกนะแล้วก็ถือว่ามาชิลๆกันเยอะๆนะครับกับมาเหมือนสำหรับคนรักษาสุขภาพนะได้ออกกำลังกายกันสักครั้งแล้วสุดท้ายแถวนั้นของกินอร่อยเยอะเลยครับเซนนั้นกรอบรัตนโกสินทร์นะเพิ่งผ่านมาแบบจบม .6 มาแค่20กว่าปีเองก็ใช่แหละคนล่าสุดมีแบบน้องหว่าน้องอะไรน้องบางคนอ่ะรุ่น141แล้วเราอ่ะ121ฮะ20ปีเป็นพ่อมันได้แล้วอ่ะไอ้เพื่อนๆบอกมานั่งคิดไปคิดมาอย่าได้ถามถึงเรื่องนี้กับรุ่นน้องเลยใช่ๆๆวันนี้ขอบคุณเป็กด้วยนะครับขอบคุณพี่เป็กครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเป็กด้วยนะฮะมีให้ติดตามกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ